ากโกดังผนังครุสังกะสีเก่าภายนอกสู่ภายในที่ถูกปรับแต่งให้เป็นร้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร Meet the Butcher at Smith Restaurant และคุณชานนท์บุรานนท์พร้อมเชฟโยธินนาคทองนำเสนอ3เมนูสุดพิถีพิถันเพื่อมอบให้กับ The Spirit of Thailand เชิญคุณผู้ชมร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งรสชาติไปพร้อมๆกับเราเลยครับเข้ามาถึงในครัวนะพี่อานครับผมหลังจากที่คุยเรื่องคอนเซปต์ร้านความเท่ของร้านไปแล้ววันนี้มาดูอีกหนึ่งความเท่ก็คือเรื่องของซิกเนเจอร์เมนูตอนนี้เราอยู่กับใครครับพี่อานเชฟโยครับผมเชฟโยดีครับสวัสดีครับรบกวนหน่อยเชฟโยเมนูที่จะโชว์วันนี้คืออะไรพี่อานเมนูโชว์วันนี้เป็น3 day pork belly นะครับ3 day pork belly pork belly หมูสามชั้นที่ทำมา3วันติดต่อกันโอเคทำมาแบรนด์10ชั่วโมงก่อนแล้วก็สโมคโฮมสโมคต่ออีกแล้วก็มาคอมพีต่อยโอ้โหเราจะลงจานได้ประมาณ3วันกรรมวิธีนี้ก่อนจะมาถึงกระทะนี่ก็คือ3วันเลยใช่ครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมาเวอร์จูเกลส์เวอร์จูเกลส์เวอร์จูเกลส์เป็นเหมือนกับแอปเปิ้ลไซเดอร์น้ำมันเล็กน้อยโอเคเกลส์ตัวปลายให้กรอบขึ้นไม่หอมขึ้นไม่เค็มขึ้นหน่อยคอนเซ็ปต์ร้านอาหารเนี่ยมันก็เป็นครบล้นสี่ละเนื้อสัตว์ชนิดสามารถทำได้หมดโอเคเน้นความเป็นเนื้อสัตว์เชฟโยครับครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกขั้นตอนที่ว่าสำคัญไม่แพ้กับการคุกเลยเนาะคือเรื่องของ presentation การตกแต่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสัมผัสที่ได้เห็นก่อนสัมผัสแรกเลยตอนเสิร์ฟเข้าไป final touch ของเชฟนะครับอันนี้เป็นสลัดนะสลัดฟรายเดย์สลัดไม่ใช่สลัดไข่ดาวนะฮะคือไข่เนี่ยอินสปิเรชันมันจากไข่ลูกเขยไข่ยังเป็นยางมะตูมอยู่เสร็จแล้วไปทอดพร้อมเด็ดขนมปังป่นมันก็จะครัสตี้อยู่ข้างนอกแล้วก็นุ่มมากอยู่ข้างในกลมกล่อมมากสลัดจานนี้คือขายดีมากนะฮะลูกค้าชอบใจมากเลยเห็นผักเยอะขนาดนี้พี่อ่านงบแอบเห็นตรงสวนข้างๆร้านพี่อ่านปลูกผักเองด้วยเราปลูกพวกเฮิร์บพวกสไปซ์บางอย่างเองนะแล้วแต่ฤดูครับอันนี้ก็เป็นเจตจำนงของพี่อ่านเองว่าโอเคถ้าเรามีผักสดข้างบ้านเนี่ยครับผมก็เอามาตกแต่งเอามาทำเป็นเฮิร์บในค็อกเทลและอาหารได้ด้วยพี่อ่านเคยพูดว่าเป็นฟาร์มทูเทเบิลด้วยฟาร์มทูเทเบิลใช่ครับก็ใช้ของคนกันหลวงบ้างมาจากฟาร์มไดเรกตี้บ้างที่เราซอสมาโดยตรงนะฮะครับผมแต่อยากจะให้ชิมกันเลยดีกว่าได้สิลองชิมนะลองชิมเลยครับคือเสน่ห์ของหมูอันนี้นอกจากความนุ่มที่มันมีอยู่นะฮะความหวานของพวกน้ำองุ่นตัวหรือว่าตัวแอปเปิลไซเดอร์ที่เกรสตอนท้ายเนี่ยมันเป็นแบบคาราเมลไลซ์ที่อร่อยอ่ะผมใช้คำนี้เลยแล้วกันอร่อยมากหมูเป็นไงบ้างครับหมูนุ่มวันคือมันไม่ได้นุ่มจนเปื่อยจนแบบไม่มี texture ในการเคี้ยวอ่ะสำหรับผมรู้สึกนะคือมันเรายังรู้สึกว่าเราได้กินเนื้อหมูอยู่ในการเคี้ยวความเพลิดเพลินในการเคี้ยวของมันเมนูต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นของหวานนี่ความพิเศษมันคือยังไงครับจานนี้เรียกว่า Eaton Mess ดั้งเดิมมาจากพวกโรงเรียนประจำที่อังกฤษแล้วก็ได้จัดจานออกมาสวยงามมากเป็นสวนผลไม้เลยนะในจานนี้ก็จะมี fresh cream fresh strawberry นะฮะแมรงคุกกี้ครัมเบิลแล้วก็จะมี mixed berry sorbet ด้วยพี่ท่านประธานอยากให้กินอยากให้ชิมทุกอย่างพร้อมกันโอเคในหนึ่งคำนี้ต้องมีทุกอย่างครับผมอันนี้คือแค่ปลายทางนะจริงมันตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเตรียมของ preparing ในการ cooking แล้วก็มา presentation อันนี้ก็ถือว่าเป็นดีเทลที่ overall เลยก็คือทุกอย่างเชฟจะ
สร้างสรรค์ขึ้นมาเองดีเทลที่คนอื่นจะไม่เห็นนะฮะในการ preparation หลังครัวเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงมากกว่าจะได้ออกมาแต่ละจานละจานในเรื่องที่เราเห็นกันใช่ finishing ตลอดต้นปลายใช้แค่10นาทีแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นเนี่ยเยอะมากใช่ใช่จะมีเรื่องราวของการเดินทางของมันเนาะแค่ครับแล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะมาทานที่เนี่ยช่วงเวลาไหนที่สะดวกบ้างจริงร้านเราเปิดมาตั้งแต่บ่าย5โมงเย็นนะฮะ5โมงเย็นเที่ยงคืนครับผมนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามี special brunch ขึ้นมาวันเสาร์และอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์นะครับผมก็ต้องเปิด11โมงเช้าถึงบ่าย3นะวันนี้ครบทั่วนะทั้งหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมของหวานต่อละครับได้ครับนะขอบคุณพี่อ่านมากนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับอีกหนึ่งความพิเศษกับสุดยอดการดื่มด่ำค็อกเทลที่ผสมผสานกับเครื่องดื่มไทยระดับโลกรอให้คุณผู้ชมได้สัมผัสช่วงหน้าครับ